เอานะวันนี้เป็นแสนนะคะตะแลน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 ตะละลันต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 ันชัวชัวนี่อ่ะค่อยๆสูดหายใจเข้าไปครับในการปฏิบัติครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่สองสามอย่างต่อไปนี้นะครับหนึ่งพลังงานที่ว่านี้มันสามารถที่จะนะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ครับวิธีการก็สูดหายใจเข้าไปลึกๆกันนานๆนะครับมองไปพอได้ระยะหนึ่งก็หลับตาไปก็ได้นะครับมองไว้ก่อนเริ่มต้นเนี่ยลุงกำลังกระตุ้นให้นะครับเข้าตาสู่ใจมันจะเข้าไปในขั้วหัวใจนะครับเข้าตาสู่ใจก็แปลว่าให้หัวใจมันมีการเตรียมพร้อมว่าแล้วก็สูดหายใจเข้าไปเปิดเพื่อต้องการให้ปอดตัวนี้ทำงานสัมพันธ์กับหัวใจนะครับสิ่งที่ได้คือมันจะหายใจโล่งเพราะงั้นก็แปลว่าคนนี้ที่มีปัญหาเรื่องปอดปอดถูกไวรัสโคโรนาเล่นงานใช่ไหมโอ้สบายมากนะครับมันหายใจติดฝืนเครื่องเนี่ยจะหายคนไหนน้อยๆสบายด้วยนะครับหายแน่ๆหายแง่ๆเด้อนี่แหละที่บอกว่าไม่ต้องกินไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดพลังงานบริสุทธิ์มันมีศักยภาพในระดับนั้นนะครับขอให้ท่านเป็นผู้รับที่ดีกันแล้วกันนะอย่าต้านลุงนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะก่อให้เกิดความเสียหายครับอย่าต้านลุงลุงก็พูดให้ฟังกันเยอะแยะแล้วล่ะที่พูดกันมาจะค่อยๆเป็นผู้รับที่ดีนะครับถึงต้านลุงลุงก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับใช่ไหมครับเป็นผู้รับดีที่สุดผมว่าของก็จะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าผมใช้คำว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไอ้ตัวเล็กทั้งหมดใช้คำเดียวจบเลยจะเรียกว่าไวรัสไวรอยพวกนี้ได้ทั้งหมดโอเคไหมครับขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้เอาไว้มันง่ายแต่ปัดไปเรื่องเขาว่านะครับเขาว่าทั้งหมดเรื่องของเขาทั้งนั้นเรากำลังพูดเรื่องของตัวเราอยู่นะครับให้เข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราปฏิบัติได้แล้วก็เห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองคือกรอบของการปฏิบัติได้แล้วก็ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวเราคืออัตตาตัวตนเวลามันได้ถึงก็จะหมดอัตตาหมดตัวตนมันก็กลายเป็นเพียวเนจี้อย่างเดียวแล้วครับ ใช่ไหมครับอย่างเดียวแล้วครับนะค่อยๆสูดหายใจเข้าไปนะป้องกันไวรัสโคโรนานะกำจัดนะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วให้มันออกจากตัวเราไปเห็นไหมคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ในตัวตนในขณะนี้มันก็จะเป็นการกำจัดนะครับไม่ใช่รักษานะครับรู้จักกับลุงต้องเปลี่ยนภาษาให้ได้นะครับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นเขาจะเรียกว่ารักษารักษารักษาแต่เราไม่ใช้คำนั้นลุงเป็นคนที่ไม่ยอมรับนะให้ดูไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัดที่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาระบุกันทุกเรื่องลุงจะไม่ยอมรับทั้งหมดนะครับมนุษย์ไม่เหมือนชาวโลกใครอยากยอมรับก็ยอมรับไปส่วนมากก็ยอมรับพอยอมรับก็รักษาต่อเลยปีนี้จะหายจริงๆปีนี้จะหายจากตัวเราเองปรับภาษาเปลี่ยนภาษาให้ได้ก่อนภาษาลุงมันกิ๊กก๊อกอย่างนี้แหละกิ๊กก๊อกในส่วนที่มันกิ๊กก๊อกครับคนไม่เข้าใจก็จะลำบากหน่อยภาษาลุงก็เหมือนกับนักดนตรีนะฮะต้องมาเทียบเสียงกันก่อนโอเคไหมครับถึงจะเล่นเป็นวงได้โอเคไหมครับเหมือนกันทำนองเดียวกันนักดนตรีจะเป็นนักร้อง
ดนตรีจะเป็นอะไรเป็นทั้งกลองไปทั้งปี่แล้วทั้งขลุ่ยแล้วทั้งกีตาร์เลยกีตาร์กีตาร์ก็ต้องมาปรับเสียงก่อนระดับเสียงไหนดีประมาณนั้นเหมือนกันนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็เหมือนกันต้องมาปรับกันก่อนถ้าจะไปต่อได้ใช่ไหมอยู่คนละสำนักคนละภาษามาเจอกันตรงนี้ยุ่งเลยก็เข้ากันไม่ได้นั่นๆๆเวลาลุงอุปมาประมัยให้ก็ทำนองนี้แหละครับมันต้องเล่นคีย์เดียวกันนักดนตรีถ้าคนละคีย์คนละคลื่นก็ไปด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยไหวไหมครับนักดนตรีที่รักที่อยู่ข้างหน้าจอเนี่ยมีไหมครับเวลาพูดผ่านนักดนตรีก็พูดผ่านตรงนี้แหละนะทีนี้ยังไม่พอคนไหนที่ปรารถนาอยากจะได้ทีนี้ชาติสุดท้ายก็นำพาสมาธิเสร็จสับเลยได้ทั้งเยอะแบบไหนล่ะสมาธิก็จะเห็นแสงเห็นสีแหละทีนี้ข้างในนี้เป็นต้นนะครับเอาแบบไหนล่ะคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนเห็นไหมประกอบอาชีพได้ตามปกติมีทุนสำรองและทางโลกอย่างพอเพียงก็หวังชาติสุดท้ายดีกันจะไปยากอะไรกันใช่ไหมคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่ามันอยู่ในตัวก็กำจัดมันออกไปเสียขณะนั้นก็ป้องกันเนี่ยอย่าให้ใครมาแตะต้องโทษทีอย่าให้ตัวเล็กตัวน้อยมาแตะต้องเราที่เขาเรียกว่าไวรัสโคโรนามันก็เป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาไปสักชาบุสิยิงเม็ดเดียวเนี่ยตั้ง3เซกชันเนี่ยตั้ง3ส่วนใหญ่ๆเนี่ยเอาไงล่ะครับกับลูกเนี่ยใช่ไหมเออนะได้ตั้ง3เรื่องใหญ่ๆเลยโอ้นี่ขนาดอยู่ไกลกันนะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้นะครับผมอยู่บ้านผมท่านอยู่บ้านท่านใช่ไหมกี่กิโลเมตรกี่ไมล์ทีเนี้ยใช่ไหมฮะย้ำเลยครับเรื่องนี้อยู่ไกลก็เหมือนกันอยู่ใกล้นะครับคนไหนที่อะไรที่พัฒนาสมาธิจิตได้นะวินาทีเดียวกันเป๊ะเลยนะครับอยู่อเมริกาอยู่ไหนก็ตามเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาแค่คิดถึงนะอันจริงคิดถึงกันและกันนั้นก็เจอกันนะเจอกันอากาศเลยครับจริงเจอใบหน้ากันเลยแหละครับไม่ได้พูดเล่นนะเจอกลางอากาศเลยนะครับคล้ายๆมันอยู่ในร่องเดียวกันเหมือนกับเรามองอยู่ในท่อเดียวกันนะท่อมันตรงกันนะตาฝั่งนู้นกับตาฝั่งนี้ก็เจอลูกตาทั้งคู่แหละเห็นไหมถ้ามันตรงกันนะมันท่อนี้มันตรงกันนะเวลาคิดก็ต้องคิดกันอย่างนี้นะฮะท่อตรงกันช่องตรงกันโทนเดียวกันประมาณนั้นเวลาคิดหลักพวกนี้คิดในเชิงธรรมชาติมากๆเข้าไว้นะครับวิทยาศาสตร์ฟังหูไว้หูนะฟังแล้วเอาสองหารด้วยวิทยาศาสตร์กลุ่มพวกอาจจะบางทีอย่าฟังมันมากฟังมันแค่นี้เนี่ยหน่อยก็พอตัวเองยังใช้คำว่าอาจจะบางทีอยู่คนฟังก็สองสิบหารประมาณนั้นนะครับนั่นลุงบ้านอยู่ไหนจะย้ายไปอยู่ข้างบ้านลุงมีอะไรให้ลุงช่วยข่าวแต่ละโรคโอ้ยคุณดินสะพานพระนั่งกล่าวอยู่หัวมุมซอยไซม้าเจ็ดหัวมุมนะหัวมุมปากซอยเนี่ยครับสภาพพระนั่งเกล้ามันห่างจากเสาสภาพพระนั่งเกล้าเนี่ยไม่เกิน20เมตรเสามันห่างกับบ้านไม่เกิน20เมตร15เมตรโดยประมาณก็เป็นถนนไปแล้ว อีก5เมตรก็เป็นต้นเสาสภาพพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้า
เลขที่22ทับ7เลขที่เส้นรอบวงนั่นนะครับ22หาร7นั่นนะครับนั่นแหละนั่นเลขที่เส้นรอบวงพูดยังไงว่าเป็นเจ้าของวงกลมมันถ้าโลกใบนี้มันกลมเจ้าของโลกใบนี้ประมาณนั้นเวลาลุงคิดไปนะก็คิดตามภาษาลุงแล้วเลขที่22ทับ7หมู่3นะครับตำบลชัยม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ฝั่งชัยม้าอยู่ฝั่งท่าอิฐเนี่ยแล้วก็อยู่ฝั่งบางบัวทองห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกิน150เมตรเอาขอบตะลิงเข้ามาว่ากันเลยเจ้าพระยาเนี่ยห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกิน150เมตรเนี่ยโอ้โหชัดดีไม่นับก้าวเดินให้ดู1เมตรก็9ครึ่งเนี่ยหรือว่า29ก็ได้อ่ะ29ต่อ1เมตรได้ไหมครับอย่าก้าวยาวนักสิครับเอาได้จริงๆนะนั่นบอกให้รู้ถึงขนาดนี้นะครับคุณดินนะคุณดินเชิญนะฮะผมว่ามันถึงยุคมันพี่ถึงยุคในการที่จะมาเยียวยารักษากันละกันคือยุคของพลังงานนะครับลุงพูดพลังงานสองอย่างนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับพอเวลามันตีแตกตัดตกทั้งหมดแล้วถ้าจิตก็คือจิตบริสุทธิ์กับจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ครับจำหน่อยจำหน่อยครับพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถือว่าที่สุดของเรื่องพลังงานนะครับพลังงานซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตซ่อนอยู่ในไฟฟ้าสถิตพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ให้คุณโยมขอให้เข้าใจตามรูปแบบนี้เล่นๆไปนะครับเข้าใจแบบเล่นๆจริงจังไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันอ่อนมันนิ่มมันไม่ใช่ของแข็งไม่เหมือนกับเรียนวิชาทางโลกกันไม่เรียนสิ่งสมมติมันจะง่ายแต่เรื่องพวกนี้มันต้องเข้าใจถ้ารอวันเข้าถึงเข้าใจอยากจะให้เข้าใจทุกคนแหละพอไหมพอบอเต็มอย่างเต็มพุงยังสังเกตตัวจะร้อนครับเข้าไปหายใจเข้าไปตัวจะร้อนคำว่าตัวร้อนมันคือทำให้อุณหภูมิร่างกายเราเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์นะถ้าเป็นผมนะผมจะใช้สแตนดาร์ดอยู่38.5 องศาซีนะจึงจะเพียงพอที่จะอยู่กับโลกใบนี้ได้ทางการแพทย์เขา78ก็เป็นไข้แล้วกินยาลดไข้แล้วนะฮะฝั่งเราไม่ต้องกินยาลดไข้นะครับฝั่งเรานี่เพิ่มพลังงานขึ้นไปฝั่งเรานี่คือคนที่เป็นไข้ตัวร้อนก็เช็ดตัวเอาน้ำอุ่นเช็ดตัวนะครับเอาน้ำเย็นซุกจักระแร้คอและขาหนีบเพื่อดูดความร้อนออกจากร่างกายให้เร็วน้ำอุ่นเช็ดผิวกายก็คือต้องการให้ขุมขนมันเปิดเสร็จแล้วก็ห่มผ้าคลุมโปงเลยประมาณ15นาทีเหงื่อแตกแล้วก็โล่
วิธีการของพวกเราเจ้าค่อยใช้วิธีธรรมชาติทั้งหมดนะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดย้ำอาการเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารักษาตัวเราไม่รู้ไปไหนก็สุดแล้วรักษาตัวเราไว้ก่อน อย่าไปรักษาโรคเป็นอาการแล้วไม่ผิดผิดกับลุงทันทีนะห้ามเด็ดขาดห้ามใช้คำว่ารักษาโรคมันจะผิดกับเซนส์ของลุงนะมันจะไปกันไม่ได้นะครับเข้าใจฝั่งลุงให้ได้เพราะว่าฝั่งลุงไม่ได้สูญเสียอะไรสลึงหนึ่งก็ไม่ได้เสียให้กันฟรีๆถึงบ้านต่างหากโอ้ยสุดยอดจริงขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับจะเป็นฝั่งเฟซหรือฝั่ง YouTube เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณเขาหน่อยนึงแม้ว่าจะซื้อบริการเข้ามาประโยชน์มันได้มันสูงมากขอบคุณไปเถอะของผมเนี่ยหมาเดินผ่านมันยังขอบคุณหมาเลยขอบคุณมาเยอะแล้วไม่เห็นตายสักทีขอบคุณหมาขี้เรือน ไม่เคยตายสักทีขอบคุณ ใช่ไหมฮะขอบคุณดินฟ้าอากาศขอบคุณข้าวแดงแกงร้อนขอบคุณหมดละถ้ามันออกจากไปไวๆคำว่าขอบคุณเนี่ยมันค้างคาหัวใจเด็กเล็กเด็กโตทำอะไรให้เสร็จขอบคุณครับไม่เสียหายขอบคุณมาเยอะแล้วไม่เคยเห็นตายไม่เคยเห็นเสียศักดิ์ศรีสักทีเดียวขอบคุณใครต่อใครไม่เคยเสียศักดิ์ศรีจริงๆพอยังอ้าวเสียงหายครับเฮ้ยเสียงหายได้ไงเนี่ยไมโครโฟนยังมีเสียงอยู่เนี่ยหายจริงๆพอไหมพอเนาะโอเคพอก็พอ3-2โป๊ะจบพอก็ง่ายๆเนี่ยเวลาพอไม่เห็นต้องยากเลยว้าวเอาสิงานนี้ลุงอยู่ในความมืดแล้วทีนี้ลุงเอ๋ยลุงอยู่ในความมืดแล้วจ้าอือเอาไงดีนี่เอาเสียงในฟิล์มนี้ไว้นะเอาแสงแบบเอาแบบผีหลอกแสงแบบผีหลอกแสงอีกมิตินึงแสงผีหลอกแสงผีหลอกเรารู้จักกันหน้าจอในจอเนี่ยต้องไม่กลัวนะครับต้องไม่กลัวไวรัสโคโรนาที่เขาว่านะครับออกนอกบ้านก็ปฏิบัติตามหลักของสังคมนะครับปิดปากปิดจมูกไปนั้นก็ไปนะครับตรงไหนเขาห้ามก็อย่าเข้าอย่าไปฝืนนะครับรู้จักกับลุงก็ต้องปฏิบัติตนให้มันละตามหลักสากลหน่อยอย่าไปดื้อแพ้ไม่ใช่เรื่องดีหายไปไหนกันละรู้ว่ามันใช่เลยเนี่ยอ๋อมาแล้วเนี่ยว้าวสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับลุงหอกแต่ผู้เดียวง่ายจะตายไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดอยู่ในร่างกายนะไปอยู่กับลุงหอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวให้ภาษาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องขอเลยขอทำไมล่ะอย่ามาขอของไม่ดีทั้งหมดอะไรก็ตามที่รู้ตัวเองว่าอะไรไม่ดีอ่ะ
ไปอยู่กับลุงหมอติผู้เดียวง่ายภาษาลุงเนี่ยโอ้โหมันบรมมันง่ายเหลือเกินนะครับนั่นนั่นนั่นเมื่อเอาของไม่ดีออกมาแล้วของดีก็จะมาเองนะครับคิดอย่างนั้นนะฮะเวลาคิดใช่ไหมล่ะมีหลักคิดนิดเดียวเองหนูรู้สึกหน้าอุ่นๆที่มือยุบยุบมีน้ำลายออกมาเยอะเลยคุณจันโสภานะครับเสียงไม่หายขอผีแฝงไปอยู่กับลุงงอกทั้งหมดค่ะโอ้นึกว่าตัวเองมีผีเหรอมาเลยผีนะมาถึงจะตบให้ดูผีเนี่ยไม่ยากเลยมาเยอะๆผีส่งมาเยอะๆใช่ไหมครับลูกชายของพี่เลี้ยงเด็กของเอิงวัยทารกแค่6 เดือนวันนี้ตกบันไดสูงประมาณ2 เมตรลงมาถึงใต้ถุนบ้านข้างล่างที่พักห้องเช่าปรากฏแขนหักหัวได้รับการกระทบกระเทือนแต่สแกนรอบแรกแล้วยังไม่มีเลือดคั่งรอสแกนหัวอีกโอ้รอสแกนหัวอีกรอบค่ะตอนนี้นอนอยู่ที่ห้อง ICU หมอไม่อนุญาตให้แม่เด็กนอนเฝ้าให้กลับมาบ้านรอฟังข่าวห้ามเยี่ยมใดๆทั้งสิ้นอยากให้ลุงออกส่งใจช่วยให้น้องพ้นขีดอันตรายด้วยกันถ่ายรูปมาแบบนี้ถ่ายรูปส่งมานะคะแบบนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปมองกล้องด้วยนะครับแบบนี้ถ่ายรูปมองกล้องส่งมานะครับโอ้ยไปพลาดยังไงให้เด็กตกบันไดสูงประมาณสมกลิ้งอยู่แล้วเหลืออะไรล่ะครับก็แปลว่าคนที่ดูแลไม่รอบคอบนี่นะครับต้องรอบคอบให้ดูเด็กนะครับเวลาเด็กวิ่งเนี่ยระดับหัวระดับหน้าผากเนี่ยกับเหลี่ยมโต้เนี่ยเป๊ะเลยนะครับให้รู้ไว้เพราะอะไรเด็กเนี่ยโดยธรรมชาติจะมองพื้นมองต่ำไม่ได้มองสูงสังเกตเลยโดยธรรมชาติของเด็กเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่สูงระดับตาระดับคิ้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นจะวิ่งชนนะครับนะครับคนดูแลเด็กเนี่ยมันต้องมีความรอบคอบกันของแหลมกันของคมกันผ้าวางพื้นกระดาษวางพื้นนี่ไม่ได้นะครับเพราะเด็กเหยียบกระดาษปุ๊บลื่นไปทั้งตัวเลยนะครับผ้าเหมือนกันนะครับวางพื้นนี่ไม่ได้เลยเด็กวิ่งตามภาษาเด็กนะครับต้องเข้าใจให้ได้นะครับของแหลมของคมต้องหลบให้หมดนะครับปลั๊กฟืนปลั๊กไฟพวกนี้ไอ้ที่สูงต้องกันนะครับทำกันรู้สึกตุบตับแรงทั่วตัวเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าตุบตับทั้งตัวเลยเนาะแค่ไฟแล้วเนี่ยแค่แสงทั่วที่ไม่ใช่ไฟวันนี้เอาตัวแช่น้ำด้วยเอาตัวแช่น้ำร้อนรับพลังงานลุงรู้สึกความร้อนแผ่จากกลางอกอุณหภูมิในร่างกายร้อนสลับไปไม่ร้อนวิ่งไปมาโอ้โหทั้งร้อนและไม่ร้อนนะตามลมหายใจต่างหากแน่เข้าใจเทคนิคเล่นพวกนี้นะฮะดีครับเอาจอไปในห้องน้ำไปเลยเอาจอยในห้องน้ำเลย โอ้โหอาบน้ำรู้หายใจโล่งเบาสบายตัวอ
ยาขาวน้ำลายออกมาเยอะเลยตัวไหวโยกไปมาต่างหากคุณลตานะครับวันนี้หนูรู้สึกมีเหงื่อซึมที่ศีรษะลำคอและแผ่นหลังค่ะแต่บริเวณด้านหน้าท้องน้อยกลับเย็นค่ะหายได้หายใจได้คล่องขึ้นค่ะหายเวียนศีรษะแล้วค่ะโอ้โหรับแชทตามนี้คุณมรกตทำตามลุงบอกสุดหายใจเข้ากลั้นไว้นานๆแล้วค่อยปล่อยออกทางจมูกรู้สึกร้อนจากท้องลงไปส่วนล่างค่ะเนี่ยฮะไอการที่บอกมาเนี่ยเพื่อนฝูงที่อยู่หน้าจอก็จะได้รับรู้ด้วยนะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาด้วยนะครับตรงนี้นั่นนะขอให้บอกมาตามความรู้สึกที่เป็นจริงนะครับคนอื่นก็จะได้ตามนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันครับขอให้คิดอย่างนั้นด้วยนะครับรู้สึกวูบวาบร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างหายใจโล่ง Thank you very much โอเคคุณไกรทองสูดอากาศเข้าลึกๆขนลุกสู้ทั่วทั้งตัวเลยคุณโยคุณระดานะครับยินดีด้วยครับลูกทำงานมาทุกอาชีพค่ะจนรวยเป็นคนอะไรเป็นคนอย่างแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนหรอกค่ะพอรู้ตั้งแต่ใหญ่มาใหญ่จนมาถึงภาษาเนี่ยจนมาถึงต่ำสุดโอเคโอเคต่ำสุดของอาชีพเป็นแบบโอเคพอเข้าใจได้นะคุณพะเยาเรารู้แค่สองคนกันแล้วกันนั่นนะโอเคอ่ะท้องร้อนเท้าร้อนตัวร้อนขึ้นค่ะแต่ยังเหมือนมีอะไรติดคออยู่ค่ะคุณเจเจจิ้นนะครับค่อยๆปรับฮะติดคอก็ขยับให้ลูกกระเดือกหน่อยนะจับเนี่ย ไก่แฮม กระแอมตามไปด้วยครับขยับจับจับเงี้ยดูหน้ากล่องเสียงกล่องเสียงที่มันเป็นหลอดลมอยู่นิดๆตรงเนี้ยคอหอยคอหอยขยับขยับแล้วไอตามดื่มน้ำตามด้วยก็ยิ่งดีนะครับโอเคนะใช้ได้ครับใช้ได้ครับต่อมาก็มาถึงเรื่องของฝั่งเฟซไอ้โทษฝั่ง YouTube ต่อไปนี้นะครับฝั่งเฟซโอเคแล้วได้รับประโยชน์หมดครับคนนี้ผมว่านะแล้วค่อยดูกันเอาล่ะมาถึงฝั่งเฟซจ้าตะเลน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 ตัน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 ชั่วลุงคะหนูลืมตารับแสงแล้วก็งับอากาศไปด้วยกันหนูนอนทำคะคะนอนสมาธิทุกวันเหมือนลุงบอกค่ะหนูมีร่างกายแข็งแรงเพราะเชื่อลุงบอกค่ะร่างกายแข็งแรงดีแล้วครับเราต้องการมากนะครับสุขภาพร่างกายแข็งกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงจำเป็นหลักครับนี่แหละคือไม่ต้องพูดถึงอาหาร5หมู่ใช่ไหมเราได้5อย่างนี้เหนือกว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เขาจะบอกว่าเราเป็นโลกนู้นโลกนี้อย่าไปสนใจมันโอเคไหมครับเพราะมันสุดยอดแล้ว
กินได้อะไรก็ได้ว่างนอนหลับที่ไหนก็ได้โว้ยแต่ขอความปลอดภัยขับถ่ายสะดวกห้วยปวดเมื่อไหร่ก็ได้ปล่อยเมื่อนั้นแหละครับยกเว้นเดินทางช่วยไม่ได้ตรงนั้น อารมณ์โอ้โหใครจะมาร้องเพลงฟังเนี่ยดีดนิ้วตามเลยนะครับขยับนิ้วตามเลยอย่างเงี้ยอารมณ์จันทร์ใสร่างกายโอ้โหยังเหลือแต่แบกชักอาบน้ำประมาณนั้นครับนั้นทำได้หมดเนี้ยร่างกายแข็งแรงห้าอย่างเนี่ยโอ้โหเกินกว่าอาหารห้าหมู่เยอะเลยโอเคไหมครับจำหลักเนี่ยไว้โอเคนะนอกนั้นอย่าไปสนกินได้อยู่ที่ว่าถามว่ามีกินไหมล่ะไม่มีกินก็ต้องทำหายโอเคไหมครับอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายก็คิดต่อสิครับทีเนี้ยมันคิดต่อเองบ้างผมว่ามันเจ๋งนะทุกครั้งที่ได้รับพลังงานจากลุงรู้สึกยิบยับตรงกลางศีรษะทุกครั้งเลยค่ะ Thank you very big มากๆนะฮะคุณกิ๊กกี้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 โอเคดีนั่นคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับขอแจ้งเพื่อโปรดทราบทีนึงแม้ว่าการพอเวลาได้รับพลังงานนี้มันจะเปลี่ยนแปลงมาทางที่ดีมันก็ถือว่าดีถ้าเปลี่ยนแปลงทางที่ไม่ดีก็บอกว่าดีใช่ไหมทำไมถึงบอกว่าดีเพราะมันไปกระตุ้นสิ่งที่ไม่ดีส่งสัญญาณแล้วไม่ดีตรงไหนร่างกายนะมันบอกให้เรารู้ว่าเดิมมันเป็นไม่ได้เจ็บนู่นนี่นั่นเลยพอเวลาเจอแสงรุนอ้าวเจ็บปวดซะนี่นั่นบอกว่าถึงแม้รู้สึกว่าไม่ดีแต่มันก็ดีพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นครับนะสูตรจากนี้ปุ๊บมันก็จะดีเพราะมันไม่ได้เสียอะไรเลยครับใช่ไหมไม่ได้กินไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรก็เรียกอะไรนะทางการแพทย์ side effect ผลข้างเคียงไม่มีอะไรมาเป็นตัวข้างเคียงที่มันไม่ดีเลยใช่ไหมครับนี่คือเป็นสุดยอดตรงนี้นะครับพลังงานโอ้โหมันเกินยอดเลยเกินยอดอะไรล่ะครับเกินยอดตันแล้วกันเข้าใจในตามรูปแบบโอ้โหสบายโอเคยินดีด้วยครับลุงไม่รู้ว่าส่งอะไรมันมาเองค่ะลุงไม่รู้ว่าส่งอะไรมันมาเองค่ะตัวร้อนหาวน้ำตาไหลหัวเบาสบายใจโล่งขอบคุณค่ะอ่านมานั่นคือสิ่งที่ได้รับยอดเลยนะครับตกลงคุณเรนะฮะได้รับของอันนี้ที่ส่งมาให้แล้วนะฮะรับพลังงานแสงไปด้วยนะอากาศไปด้วยตามสไตล์ของไททันแมนไปด้วยตอนดูดเข้าทางจมูกรู้สึกขนลุกและร้อนที่ใบหน้าตอนคลายออกมีอาการหาวและยุบยิบที่ปลายนิ้วมือทุกนิ้วหัวเบาโล่งโปร่งสบายทั้งตัวเลย Thank you very big มันก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับได้รับพลังงานแสงรู้สึกหิวน้ำมากค่ะดื่มเลยนะครับน้ำเป็นยาอย่าลืมนะครับทุกครั้งดื่มน้ำจำภาษาลุงเอาไว้มันเป็นยารักษาท้องรักษาไส้รักษาตัวเราให้มันเป็นปกติจำเลยครับภาษาลุงนี่จำเอาไว้เถอะครับนะจากเจ็บคอรับแสงแล้วหายเลยค่ะว้ายอีหลีบอกจับคออยู่แล้วครับรับแสงก็หายเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันได้โดยฉับพลันทันใดนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแทรบนะฮะคือสิ่งนี้เลยก็คือการแพทย์แบบองค์รวมยิงเม็ดเดียวเนี่ยฮะยิงพลังงานแสงอย่างเดียวเลยครับมันได้ทั่วตัวสังเกตเลยครับนี่คำว่าองค์รวมรวมทั้งหมดหลงจ้องรวมแล้วหลงจ้องได้ทั้งหมดทั้งตัวเลยโอเคนะครับองค์รวมเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าโอ้โหโคตรละปลอดภัยเลยโยจบไหมครับ
มันสุดยอดยิ่งกว่าสุดยอดแล้วอัตราเสียงไม่มีเลยนะครับระวังต่อไปนี้พวกกินทาฉีดต้องระวังนะครับอย่าไปไว้วางใจพวกนี้นะครับอย่าไปไว้วางใจโอเคไหมครับอย่าไปคิดว่าเขาปรารถนาดีกับเราในโลกไปไว้เลยครับกันไว้ก่อนเอาจริงๆใช่ไหมฮะนะจะบอกให้ทราบนะครับใครก็ตามที่จะเอาอะไรให้เรากินไม่รู้นะส่วนลุงนี่นะครับไม่มีทางหรอกที่กินว่าที่บอกว่ายาดีๆเนี่ยไม่มีทางลุงไม่แตะด้วยกินเองสิอย่ามาคิดแทนฉันเนี่ยลุงก็ลุงไม่ได้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรง Thank you very much วราดาจำไม่เลยจำไม่ขึ้นใจเลยโยมตรงนี้ภาษาจำเลยมันไม่มีที่ผิดสักนิดเดียวเลยใช่ไหมก็กลับมาไงถึงจะได้ลักษณะนี้หนึ่งนั่นคือตรงน้ำอากาศเป็นยานี่นะครับไปครับสองน้ำเป็นยาพืชเป็นยาเนี่ยที่ว่าโอเคนะก็ตามแนวนี้แหละง่ายไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นหรอกพี่เอ้ยวิทยาศาสตร์เนี่ยนะแล้วก็ยอมรับพวกเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยครับโอเคนะถ้าของกินของฉีดแล้วเอาปูนกันหน้าผากก่อนอย่าไปไว้ใจมันนะครับโอเคไหมกับลุงจะไว้ใจหมดใช่ไหมจะมาหลอกล่อเราอย่าไว้ใจมันกินกับฉีดทายังมาทำเนานะทายังพอไหวโอเคไหมฉีดเนี่ยจะไปกินกับฉีดเนี่ยให้มันหนีไปไกลจากพวกเราเจ้าคอยโอเคไหมครับรู้จักกับลุงก็ต้องให้แข็งไว้หน่อยตรงนี้นะครับใครก็ตามพวกกินและฉีดอยู่ก็พยายามลดออกไปนะครับให้มันเหลือ1ใน4กินให้เหลือครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็เหลือ1ใน4ทิ้งไป3ส่วนจะเป็นอะไรล่ะระยะห่างของเวลาก็ได้ขนาดที่เป็นอยู่ยาก็ได้สุดท้ายแล้วก็ทิ้งมันหมดเลยต่อไปก็เป็นตัวเป็นไทยแท้ๆเลยอย่าไปเป็นธาตุเขาเป็นอังคารนะครับนะจะเป็นธาตุโดยเด็ดขาดนะครับเอาถ้าเข้าใจตามลุงที่ว่านี่ก็จะปลอดโปร่งสบายสบายอะไรกันโอเคนะจบเนาะโอ้สี่ทุ่มกับอีก55นาทีเลยโอ้ยท่านอยู่กับผมได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มห้านาทีนะวันนี้โอ้โหอะไรจะปานนั่นฮะแปลว่าท่านแน่กว่าผมนะเนาะดีพอใจทั้งหมดตกลงพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะอย่าลืมล่ะคนซื้อคนขายก็ตามทีซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะเนี่ยขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาที่หามาได้นะครับจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกการที่เดินน้ำบกและอากาศฟังทันไหมเนี่ย ฟังไม่ทันจะมันจะมีประโยชน์อะไรฟังไม่ทัน ใช่ไหมฟังไม่ทันไม่มีประโยชน์นะผมว่านะค่อยฟังซิเป็นไรบ้างเอานะแล้วก็ยังไงต่อลุง ก่อนจากกันสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับ Boom.